ครับตอนนี้เรามีปัญหานิดหน่อยคือตอนนี้ชุนทวัฒน์เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องลำไส้ของเขาซึ่งตอนนี้หน้าที่ของพวกเราเนี่ยก็คือมาหาซื้อกระดาษทิชชู่ให้เขาเพราะว่าปั๊มที่เขาเข้าไปคลีเนี่ยไม่มีกระดาษทิชชู่แล้วซึ่งพอรับเบลเสร็จเนี่ยก่อนไปรับเบลนี่เขาไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นแต่พอรับเบลเสร็จเท่านั้นแหละเบลแล้วปวดขี้ไม่ใช่พอรับเบลเสร็จเท่านั้นแหละเขาเผยความจริงมาว่าเขาว่าพี่ตอนนี้ผมปวดขี้มากเลยพี่แล้วเขาบอกว่าปั๊มไหนก็ได้ไม่เกี่ยงเลยซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าที่นี่จะมีทิชชู่หรือเปล่าโทษครับมีกระดาษทิชชู่ขายหรือเปล่าครับมีกระดาษทิชชู่ขายไหมคะครับค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพี่กายอยู่ในห้องน้ำมันขี้อยู่โดนทิ้งไว้ที่ปั๊มแก๊สปั๊มไหนก็ไม่รู้อ่ะจำชื่อปั๊มได้ปะไม่กลับไปไม่เจอแล้วเขาก็บอกให้เราอ่ะช่วยขับรถออกไปซื้อทิชชู่ทีซึ่งแพรกับเบลก็รู้สึกผิดเล็กน้อยที่กลายเป็นผู้หญิงแล้วไม่มีทิชชู่ติดใช่ซึ่งเราไม่เคยรู้สึกว่าไม่ต้องใช้ทิชชู่เนาะเราสามารถอยู่ได้แต่ชุนธวัฒน์นี่คือแบบต้องหาซื้อทิชชู่ให้เขาวันนี้เราก็เลยขับไปสงสารปั๊มอีกไม่ใช่ว่าเราขับไปถึงท่าเรือเลยนะโทรบอกครูเลยเนี่ยว่าเราอาจจะไปถึงสายหน่อยกันขี้แตกฮัลโหลถึงไรปั๊มต่อไปเหรอกูไปถามมาแล้วไม่มีเดี๋ยวกูวนไปเซเว่นให้ยังมึงขี้เสร็จแล้วเหรอเอ้าเนี่ยเราเอาอะไรเช็ดเราเช็ดยังหรือไม่เช็ดหรือรอเช็ดรอโอเควางก่อนนะจะขับรถงอนหรือมันเก่าไปที่จะรับอะไรจ๊ะหรือมันเก่าไปที่จะรับรับอะไรรับแฟลชแอร์แฟลชแอร์คือการ์ด Wi-Fi การ์ด Wi-Fi น่าจะต้องโหลดแอปของการ์ด Wi-Fi โหลดแล้วโหลดแล้วก็ไม่ได้เสียใจเนี่ยเฟลมากมึงก็ถ่ายแล้วก็ลงคอมไม่เห็นเป็นไรเลยลงคอมมาได้เอาเมนกันมาปะเอาคอมมาไม่เอาแต่แฟลชแอร์มาพี่เอามาพี่ขึ้นเอามาพี่โดมเดอะสตาร์อยู่ภูเก็ตค่ะโดมตอนนี้พี่ก็เข้าไปรู้เขาเป็นคนภูเก็ตซ้ายไปมีเซเว่นเอ้ยขวาไปมีเซเว่นค่ะแต่ว่าไม่ชัวร์ว่าอยู่ตำแหน่งไหนแต่ว่าเดาว่าแต่การพี่เสร็จแล้วก็เอาไปให้เขาเช็ดเถอะโทรมาอีกแล้วเหรอพี่บอมรักพี่ไหนอาบอมใครเป็นคนเอาทิชชู่ไปดีคะพี่เอาไปเองแพรหรือพี่เคลื่อนค่ะแพรก็แย่แล้วถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยค่ะขนาดนี้พี่เคลื่อนกำลังจะวิ่งเอาทิชชู่ไปให้พี่กันชนทวัฒน์เฮ้ยมึงส่งให้ข้างๆดิข้างๆห้องน้ำมันเชื่อมกันได้ว่ะมันตกมาอ่ะปล่อยเลยหนึ่งสองมันบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายเหี้ยรอในรถนะรีบขี่เฮ้ยรีบล้างตื่นไปอ่ะจริงก็มีก๊อกน้ำนี่หว่าขันก็มีไม่ได้คิดแตกมีเรื่องมากไม่คิดว่าพี่จะไปนานแบบนี้มันไกลอะรอในส้วมแบบ15นาทีด้วยส้วมยองๆด้วยคือแบบไม่มีที่เช็ดก้นน่ะเหงื่อแตกเลยเว้ยอยู่คนเดียวอ่ะห้องน้ำปั๊มอ่ะแล้วผมก็ได้ยินเสียงอะไรก็นอยไปหมดเลย
ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันทำปิดสี่ทุ่มมาวะก็ปิดไฟผิดหมดแล้วผมอยู่ในห้องน้ำไงยังไม่ได้เช็ดยังไม่อะไรผมเพิ่งห้องน้ำเสร็จเลยประสบการณ์ที่เลวร้ายสุดในชีวิตเลยเรื่องนึงเลยอ่ะเป็นการเข้าห้องน้ำที่แย่ที่สุดเลยเว้ยว้าว